สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัชวินภักดีชื่อเล่นชื่อน้องเทมโปอายุ11ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่คริสตจักรเด็กห้องประถมปลายครับเริ่มแรกด้วยตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์โรงเรียนได้มีการแยกฝั่งแยกกลุ่มตามศาสนาผมได้ไปอยู่ศาสนาคริสต์เพราะว่ามีบางอย่างเคลื่อนทำให้ผมอยากเข้าไปรู้จักพระเจ้าหลังจากนั้นคุณครูได้เปิดเพลงนมัสการให้ผมฟังผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาหาพระเจ้าเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นผมได้กลับบ้านมาแล้วบอกคุณแม่ว่าผมอยากเป็นคริสเตียนคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคริสเตียนกันมาได้นานพอสมควรค่ะแล้วก็เกิดการหลงหายโดยที่ไม่มาคริสตจักรเลยตั้งแต่น้องคลอดแล้วก็มีวันหนึ่งค่ะน้องเทมโปมาบอกว่าที่โรงเรียนได้แยกกลุ่มตามศาสนาแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปเป็นคริสเตียนแล้วก็กลับมาบอกว่าอยากไปโบสถ์เป็นอะไรที่แปลกมากคิดว่าพระเจ้าทรงเรียกครอบครัวของเราได้กลับมาได้รับพระพรมากมายผ่านทางน้องเทมโปค่ะแล้วผมก็ได้ขอให้คุณพ่อคุณแม่พาผมไปคริสตจักรที่คุณพ่อคุณแม่ของผมแต่งงานกันพอผมไปผมได้ร้องเพลงนมัสการตามได้นิดๆหน่อยๆเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์แบบเต็มตัวครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาร้องเพลงนมัสการหลังจากกลับบ้านไปผมได้ขอให้คุณพ่อคุณแม่หาโบสถ์หาคริสตจักรที่ใกล้ๆบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยหาเจอผ่านทาง YouTube Nexus ธนบุรีที่นี่ครับก็ได้เสิร์ชเจอใน YouTube นะครับเป็นคำเทศนาคือตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนหลังจากนั้นก็น้องเขาบอกว่าให้หาคริสตจักรใกล้ๆบ้านก็เลยเริ่มหาว่าแถวนี้มีที่ไหนบ้างพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บเอ๊ะคุ้นๆด้วยโลโก้คุ้นๆอ๋อเคยเห็นใน YouTube ครับก็เลยลองดูว่าอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็อยู่ใกล้บ้านเองครับบางวันที่มีงานที่จะต้องขาดโบสถ์เขาจะบอกว่าเขาอยากมาเราก็ลูกยังอยากจะมาเลยเราก็ต้องพยายามที่จะเลี่ยงงานเพื่อไม่ให้ตรงกับวันอาทิตย์เพื่อที่จะได้มาคิดจักครับผมดีใจที่ผมได้มานมัสการทุกอาทิตย์ที่คริสตจักรเด็กมีร้องเพลงนมัสการเรียนพระคัมภีร์ครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่คุณครูตั้งไว้ในทุกอาทิตย์เล่นเกมที่คุณครูตั้งไว้ได้เจอเพื่อนๆสนุกครับแล้วก็มีประโยชน์ที่เราจะได้เข้าหาพระเจ้าในทุกวันอาทิตย์ครับคุณครูใจดีครับแล้วก็ชอบทุกกิจกรรมที่คุณครูตั้งไว้ในทุกอาทิตย์ครับชอบการนมัสการที่คริสตจักรเด็กทำให้เราได้เข้าหาพระเจ้าบวกกับการที่เราได้เฝ้าเดี่ยวได้อธิษฐานกับพระเจ้าได้บอกรักพระเจ้าเริ่มแรกด้วยช่วงโควิดระบาดรอบแรกผมได้นมัสการออนไลน์และได้ส่งคลิปวิดีโอทำการบ้านส่งคุณครูที่คริสตจักรเด็กช่วงแรกมีความขี้เกียจและเบื่อไม่อยากทำครับหลังจากนั้นพอหมดโควิดรอบแรกโบสถ์เปิดให้มานมัสการผมได้นมัสการร้องเพลงนมัสการและอธิษฐานบอกรักพระเจ้าครับและผมก็ได้ยินเสียงพระเจ้าทรงตรัสว่างานที่โบสถ์คือสิ่งที่ต้องทำห้ามละเลยเด็ดขาดทำให้ผมมีความรู้สึกซึ้งจนน้ำตาไหลมีผลทำให้ผมมีความตั้งใจในการทำงานส่งคุณครูมากขึ้นครับครั้งที่2นมัสการพระเจ้าแล้วก็บอกรักกับพระเจ้าแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบว่าข้าก็รักเจ้ารู้สึกว่าได้เข้าหาพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้ามีจริงคิดว่าจะเชื่อพระเจ้าตลอดชีวิตครับอยากเป็นผู้นำนมัสการครับเพราะว่าผมเล่นดนตรีไม่ค่อยเก่งผมร้องเพลงได้อย่างเดียวครับพอได้ฟังเพลงนมัสการผมก็รู้สึกว่ามีสิ่งดีๆที่ทำให้ผมเข้าหาพระเจ้าได้ในการนมัสการทุกรอบครับตอนแรกผมอยากได้บ้านหลังใหม่ครับผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าผมอยากได้บ้านหลังใหม่ที่ตรงกับบ้านในฝันครับตอนแรกได้ไปดูโครงการหนึ่ง
ก็สวยดีครับแต่ว่ายังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยครับพอมาเจอบ้านใกล้ๆบ้านของคุณยายครับคุณแม่เดินเข้าไปดูบ้านผมก็เดินเข้าไปดูบ้านตรงตามที่บ้านในฝันของผมเลยครับมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรให้แล้วคนอื่นเขาบอกว่าราคา4ล้านหมดครับแต่พอมาเจอเราก็บอกว่า3ล้าน8แล้วเจ้าของบ้านก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันครับได้เฟอร์นิเจอร์แถมเฟอร์นิเจอร์แถมแอร์แถมอะไรให้เลยครับก็อยากจะหนุนใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่าอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพระเจ้าจะตอบรับทุกคำอธิษฐานของเราครับมาโบสถ์บ่อยๆครับจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระเจ้าและจะได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงครับพระเจ้าก็รักน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ